ครับคุณผู้ชมครับนะฮะยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอวันนี้ท่านไหนที่เพิ่งเปิดทีวีมาเจอรูรากับพี่ใหม่นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องความสวยความงามอีกแล้วครับพี่ใหม่ครับถูกต้องพลาดกันไม่ได้เลยซึ่งนะฮะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเคล็ดลับวิธีการทำหน้าใสนะฮะซึ่งบางคนบอกโอ้โหหน้าใสอย่างเดียวแต่ว่าบางทีแบบเราอยากจะแบบโชว์บอดี้หน่อยตัวดำหน้าใสร่างนี่ดำไม่ใช่เดินหน้าขาวตัวดำเลยไม่ใช่ครับวันนี้เราต้องมาแบบว่าโชว์ผิวสวยทีเราไปว่ายน้องว่ายน้ำใส่ชุดนอนแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อย่างเงี้ยนะฮะใส่ชุดเปลือยหลังเปลือยไหล่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมจะบอกว่าตอนคืนนอนใส่กางเกงมวยไทยนอนเธอไงเสื้อกล้ามกางเกงมวยไทยโอเคแต่ช่วงนี้เขาใส่กางเกงบอลกับอะไรนะเสื้อบอลใช่ไหมเผื่อเด็กอะไรก็ไม่รู้ดูทีมไหนก็เผื่อใส่เสื้อทีมนั้นคุณผู้ชมขามาเข้าเรื่องไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามวันนี้ยังไม่ได้แนะนำหรือว่าบอกเบอร์โทรศัพท์ call center ของเราเลยนะคะ024033456นะคะเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมมีปัญหาคำถามสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวคุยถามได้เลยถ้าต้องการจะรู้เรื่องของสมุนไพรหรือว่ามีปัญหาผิวหนังอะไรนะคะแต่ตลอดทั้งวันตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง2ทุ่มนี่ก็ได้ทุกปัญหานะคะใช่ครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์ยามิลาดอแมนนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลไรซ่าครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะสาวน้อยของเราเชิญครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันสวัสดีค่ะนะครับนั่งเลยเป็นไงบ้างครับคราวที่แล้วหลังจากที่ได้มาออกรายการเราแล้วนะฮะตอบรับจากทางบ้านดีมากโทรศัพท์กันไปตึมเลยไหมคะโทรดึกดื่นดื่นด้วยไหมคะมีค่ะมีค่ะพอดีรายการเรากดไลค์กระจายเลยใช่ไหมกดไลค์กระจายเลยค่ะเฟซบุ๊กก็กดไลค์กระจายเลยโอ้ดีครับอย่างที่คราวที่แล้วมาถึงเรามัวนั่งคุยวันนี้เดี๋ยวเราสามารถจะผสมสูตรทำไปเลยนะคะจะได้มีเวลาที่จะคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านให้มากยิ่งขึ้นนิดนึงนะคะวันนี้สิ่งที่จะมาแนะนำใหม่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผิวตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสูตรอะไรยังไงคะวันนี้ค่ะก็วันนี้จะมีสูตรสครับตัวนะคะกับสูตรน้ำมันบำรุงผิวหลังการสครับตัวค่ะคือการที่เราขัดที่มันมีสักๆใช่ตัวนี้ใช่ไหมเพื่ออะไรคะทำไมเราต้องสครับด้วยคะก็เพราะว่าเซลล์ผิวหนังเราที่อยู่บนสุดเขาเรียกผิวกำพร้าผิวชั้นกำพร้าหนังกำพร้าที่เป็นขี้ใครนะคะก็จะหลุดลอกเดือนหนึ่งจะ28วันจะหลุดลอกหนึ่งครั้งถ้าเรามีอายุมากขึ้นเซลล์มันจะมีการหลุดลอกที่น้อยลงอะค่ะเราก็จะต้องมีการสครับอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆ เนี่ยเขาคือรอบ20กว่าวันเนี่ยเขาหลุดไปแล้วหลุดลอกได้ดีอะค่ะอย่างพี่เนี่ย3 เดือนยังไม่หลุดนี่ ต้องสครับออก ใช่ค่ะไม่งั้นจะมีการสะสมแล้วก็จะดูแบบผิวเราหมองคล้ำได้ใช่ไหมใช่เซลล์ที่ตายแล้วเซลล์ที่ตายแล้วสครับเนี่ยบ่อยแค่ไหนสำหรับผู้ชายนะพี่ผู้หญิงไม่ได้ทำไมอะผู้หญิงต้องสครับซึ่งก็คาราคิดว่าเห็นแต่ผู้หญิงเนี่ยชอบไปสครับกันไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะเหลือต้องสักค่ะแล้วเราต้องสักค่ากันบ่อยแค่ไหนค่ะก็ถ้าวัยรุ่นต้องสครับเอาอย่างละก็ปกติเซลล์เราจะมีการหลุดลอกเอง1เดือนไอเดือนนึงจะมีการหลุดลอก1ครั้งใช่ค่ะเพื่อให้เผยผิวใหม่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็แนะนำให้มีการสครับเดือนละ2ครั้งค่ะจะดี2อาทิตย์ครั้งนึง2อาทิตย์ครั้งนึงนี่หมายถึงตัวใช่มั้ยคะใช่ค่ะหน้าล่ะคะหน้าก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวสครับเราจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่แรงเท่าตัวค่ะริดสรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่นี่ป่ะใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ของวันนี้แจกคุณผู้ชมนี่นะคะสำหรับ10สายนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวันนี้เลยเราจะมีอันนี้เป็นครีมอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นครีมส้นเท้าแตกใช่ค่ะสำหรับทาพวกเท้าแตกผิวหยาบกร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ข้อศอกอะไรก็ทาได้ข้อศอกข้อเข่าอ๋อในส่วนที่เราต้องใช้งานนะคะคานเข่าพวกแม่หญิงอะไรทั้งหลายริมฝีปากทาได้ป่ะฮะริมฝีปากได้เขาเอาพวกรอยกร้านไม่ใช่เหรอก็เขาเขียนริมฝีปากข้อศอกส้นเท้าแล้วแต่จะทาอะไรก่อนที่ด้านได้หมดนะทาปากแล้วก็ไปทาเท้าคนละกระปุกดีไหมอ่ะโอเคสรรพคุณเยอะสรรพคุณเยอะจักรวาล10สายสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาเอาละค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นที่สูตรสครับเลยคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมเตรียมกระดาษปากกานะคะสูตรจดแล้วคุณผู้ชมสามารถจะเอาไปทำเองที่บ้านนะคะทำกับญาติพี่น้องในกลุ่มได้ได้ค่ะทำกับตัวเองก็ได้นะคะจดไม่ทันเดี๋ยวโทรมาหลังไมค์เอางี้ให้อาจารย์
งั้นเราเริ่มบอกสูตรเลยนะคะค่ะก็จะเป็นผงพอกวันนี้ที่เราจะมาบอกสูตรก็คือจะเป็นผงพอกผิวธัญพืชนะคะก็ตัวที่1จะเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องนี่จะมีวิตามินอีช่วยบำรุงผิวนะคะใช้ปริมาณ20กรัมค่ะบัวบกใช้ปริมาณ11กรัมนะคะบัวบกเลยนะคะได้ค่ะบัวบกใช้ปริมาณ11กรัมนะคะจะลดอาการระคายเคืองค่ะไปจะเป็นบัวบกนะคะบัวบกโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นฟ้าทลายโจรนะคะ11กรัมค่ะฟ้าทลายโจรนี่ก็จะมีลดเย็นนะคะจะลดการระคายเคืองเช่นกันค่ะฟ้าทลายโจรมีค่ะแล้วก็พญายานะคะต่อไปพญายาก็11กรัมนะคะจะทำให้ผิวขาวขึ้นนะคะพญายาต่อไปก็5รากนะคะถ้าใครที่แบบแพ้ง่ายอย่างเงี้ย5รากจะช่วยในการลดการระคายเคืองเช่นกันลดอาการแพ้ง่ายได้ด้วยนะคะครับพญายาผมว่าอันนี้เดี๋ยวต้องมีกวาวเครือขาวในวันนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าดินสอพองมีนะคะเหมือนที่ผ่านมาค่ะดินสอพองจะเป็นตัวประสานสมุนไพรนะคะให้มีความหนืดยิ่งขึ้นนะคะดินสอพองต่อไปก็จะเป็นเกสรทั้ง5นี้ช่วยบำรุงผิวค่ะมีเกสรอะไรบ้างก็ไม่รู้เนาะใช่ค่ะเกสรทั้ง5จะช่วยกลิ่นนะคะคุณผู้ชมคะที่จดๆๆไปเนี่ยคุณผู้ชมน่ะต้องไปหาซื้อที่มันสำเร็จใช่ไหมคะเป็นเขาจะเป็นผงๆมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มีค่ะมีผงๆแล้วค่ะเพราะงั้นไปนั่งตำกันเองเนี่ยแย่ยากแน่เลยอ่ะแล้วก็เอาพวกส่วนผสมทั้งหมดกี่ชนิดชั้นเนี่ย7ชนิดค่ะ7ชนิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับเป็นผงๆอย่างเงี้ยก็เอามาคนเข้ากันให้เข้ากันคลุกเคล้าใช่ประหนึ่งว่าทำขนมเลยเหมือนคุกกี้อย่างนั้นป่ะฮะพี่ใหม่อันนี้คือใช้ได้นานใช่ไหมฮะใช้ได้นานค่ะใช้ได้หลายครั้งใช่ค่ะผสมแล้วเราก็สามารถเก็บได้เลยไม่จริงอ่ะอันนี้บอดี้คุณหรูหราได้ครั้งเดียวตัวใหญ่ไงมันอยู่ที่ว่าคุณใช้สำหรับนวดทั้งตัวใครตัวเล็กตัวใหญ่ใช้น้อยใช้มากใช่ไหมคะนี่คือผงนี่คือการสครับเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้เป็นผงสครับนะคะคุณผู้ชมผงสครับตัวนะคะสรรพคุณแล้วช่วยเรื่องอะไรบ้างครับค่ะก็ตะกี้ที่เราบอกก็จะมีข้าวกล้องนะคะก็ข้าวกล้องจะช่วยในการบำรุงผิวนะคะจะมีส่วนของวิตามินอีเยอะมากใช่ค่ะค่ะตัวต่อไปเป็นบัวบกนะคะบัวบกจะลดอาการระคายเคืองนะคะตัวนี้ลดการแพ้ใช่ค่ะลองได้เลยค่ะฟ้าทลายโจรก็เหมือนกันช่วยลดอาการระคายเคืองเหมือนกันนะคะพญายาจะทำให้ผิวขาวตัวนี้ถ้าใช้เยอะก็จะดีนะคะก็จะทำให้ผิวสว่างยิ่งขึ้นนะคะห้ารากเนี่ยลดการระคายเคืองเช่นกันนะคะแล้วก็ดินสอพองก็จะทำให้ประสานตัวเนื้อสมุนไพรเข้าด้วยกันเวลาเราผสมลงไปนะคะพอกลงมาที่ตัวเกสรทั้ง5จะช่วยในการกลิ่นนะคะกลิ่นช่วยให้เราผ่อนคลายยิ่งขึ้นจากเกสรนะคะสเมลค่ะก็ไปหาเมล็ดตามร้านขายยาใช่ค่ะใช่ค่ะทั่วไปสูตรนี้นะคะก็ทำมาก็คือสามารถใช้ได้ทั้งผิวแห้งแล้วก็ผิวมันผสมได้หมดใช่ได้หมดเลยค่ะไม่ไม่ได้ไหมคะได้ค่ะสูตรนี้จะไม่มีตัวไหนที่ทำอันตรายต่อผิวเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆก็เราจะสครับแบบอ่อนตัวลงนะคะคือจะไม่สครับหนักอะค่ะแล้วนี่มันจะมีความสากไหมคะเวลาที่เราตัวนี้เราจะใช้ชนิดละเอียดแล้วนะคะเวลาที่มันเรามาสครับอยู่บนผิวเราเนี่ยค่ะปกติเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันสครับเนี่ยค่ะจ้ามันจะให้ความรู้สึกว่ามันมีเหมือนเม็ดมาเม็ดใช่ค่ะถ้าเราพิจารณาตัวสครับเนี่ยนะคะเราต้องสังเกตผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยต้องไม่เป็นแหลมหรือคมจนเกินไปนะคะแต่เราก็ถ้ารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยแหลมคมจนเกินไปเราก็จะลดน้ำหนักที่เรากดลงไปบนผิวอะค่ะเพื่อไม่ให้มันระคายเคืองเราไม่ควรที่จะทำให้มันอะไรนะคะให้มันหนักจนเกินไปใช่ไหมคะใช้น้ำหนักที่ลงไปกับผิวนะคะก็ไม่ควรหนักอะค่ะถ้าเป็นผิวแห้งคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงแรกเนี้ยใหม่ผสมก่อนเดี๋ยวช่วงหลังจะมีการสาธิตเดี๋ยวจะลองดูค่ะว่าพอสครับไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงอันนี้ความรู้สึกมีเคสมาไหมพี่รู้สึกจะเป็นหรูหราถอดเสื้อมาเดี๋ยวพี่สครับหลังให้เอาจริงๆคุณหญิงไม่ฮะจริงเขาแฟนพันธุ์แท้เรื่องความสวยความงามไม่รู้คุณหญิงจะยอมเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยฉันก็งงอยู่เดี๋ยวอันนี้มันไม่หมดเดี๋ยวมันจะหายไปเดี๋ยวทำเองกลับมาทีไรนะครับนี่มันไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากเลยอะค่ะเรื่องส่วนผสมตรงนี้เรื่องของการสครับผิวนะคะเรื่องของอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้าอาจจะต้องขอเบรกไปก่อนนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ย
เราจะมาทดสอบการสครับผิวเดี๋ยวนี้ถามก่อนก่อนที่ยังมีเวลาพอจะได้พูดคุยกันในช่วงนี้นะคะว่าทำไมพอเราสครับผิวแล้วเราจะต้องนวดน้ำมันด้วยคะก็ถ้าเรามีการสครับผิวเนี่ยเซลล์ผิวชั้นบนสุดนะเราจะออกไปใช่ไหมคะเซลล์ผิวใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนกับชุ่มชื้นนะฮะหมายถึงเนื้อยังอ่อนอยู่เนื้อยังอ่อนอยู่แต่เราจะใช้น้ำมันในการบำรุงเขาปกคลุมเขาเป็นฟิล์มคลุมแล้วอีกทีอะค่ะใช่ค่ะจะลดอาการระคายเคืองแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้บำรุงอะไรเนี่ยเขาอาจจะสัมผัสต่อสิ่งแวดล้อมคืออากาศอะไรอย่างนี้ก็จะสัมผัสเขาโดยตรงบางคนแพ้ง่ายนี่จะมีผื่นขึ้นจะอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้อย่าลืมนะฮะสำหรับ8ชิ้นนี่เราแจกให้เลย024033456นะครับเป็นอะไรเป็นครีมอะไรคะอันนี้ก็ช่วยเป็นวัสลีนแคร์ช่วยในการลดนะฮะรอยหยาบกร้านต่างๆนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวในช่วงหน้าแล้วกันค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นการผสมให้คุณผู้ชมดูหากว่าไม่ทราบไม่มั่นใจว่าคุณผู้ชมจะจำได้หรือเปล่านะคะถึงไงโทรศัพท์เข้ามาถามนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยคุณหลุยหลาคุณย้ำสมุนไพรทั้ง7ชนิดนี่ครั้งหนึ่งสิคะมีข้าวกล้องนะคุณผู้ชมครับมีบัวบกนะครับมีฟ้าทลายโจรมีพญายามียา5รากดินสอพองแล้วก็เกสรทั้ง5นะครับคุณผู้ชมครับโอเคถ้าหากว่าจำปริมาณไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาถามได้เลยค่ะคุณผู้ชม024033456นะคะง่ายๆอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเอาแล้วไปใช้ได้อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มาพอกมานะคะที่พอกหน้าเด้งอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์ให้ไปมีปัญหานิดนึงเมื่อเช้าคุณผู้ชมที่ทำแล้วรู้สึกเหมือนใหม่หรือเปล่าคือตอนพอกเอามาทดลองใหม่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่พอเราพอกไปทั้งหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนร้อนๆหน้าใช่ใช่ค่ะเพราะว่านี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะก็คือมีสมุนไพรที่มีรสร้อนอยู่นะคะเวลามีรสร้อนเนี่ยมันจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดสูบฉีดสูบฉีดถ้าเกิดเราเริ่มพอกใหม่ๆเนี่ยเราพอกปริมาณเวลานะคะให้น้อยลงอะค่ะแล้วก็พอหน้ามีความคุ้นชินแล้วเราก็พอกนานขึ้นก็ได้ค่ะแต่ความร้อนจะค้างหน้าบางคนจะบอกว่าร้อนไปถึง1ชั่วโมงใช่ไหมคะ1ชั่วโมงตรงนี้เวลาที่หน้าเรามีความร้อนเนี่ยเลือดก็จะขึ้นมาไหลเวียนประมาณ1ชั่วโมงอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันหายไปแล้วก็คือความการไหลเวียนก็จะลดน้อยลงก็คือเวลามีการไหลเวียนเลือดนะคะก็จะทำให้เซลล์ผิวเราเนี่ยเหมือนเลือดมาเลี้ยงแล้วก็มันจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะโอเคใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาว่าไม่ได้แพ้อะไรเพราะแต่ไม่ได้แพ้อะไรก็รีบล้างดูนะว่าเอ๊ะเป็นผื่นเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่เป็นค่ะใช่นะคะแต่ว่าพอกไว้ซะนานเฉยเรื่องจากว่าพอกหนาด้วยตอนที่คราวที่แล้วอาจารย์พ่อให้คุณหญิงอาจารย์พอกป้ายใช่ไหมคะอันนี้ใหม่ผสมเยอะไงผสมเยอะก็เลยพอกเสียดายของเอาซะลงมาคอไหล่อกอะไรไปหมดเลยที่อาจารย์ให้ไปถุงหนึ่งหมดหมดแล้วทะลึ่งใส่นมเยอะไปหน่อยตอนแรกก็เลยต้องผสมสมุนไพรเพิ่มขึ้นไม่กำลังคิดว่าถ้าเผื่อผู้ชมทำตามนะคะแล้วเอาไปใช้อะแล้วก็เกิดมีอาการนี้ก็เผื่อไม่ได้โทรมาถามวันนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้ก็ถามซะเลยเพราะว่าใหม่เป็นใหม่รู้สึกร้อนๆไม่เป็นไรนะคะแต่พอนาครั้งที่สองครั้งที่สามความร้อนก็จะน้อยลงแล้วค่ะเหมือนเริ่มด้านแล้วใช่ไม่ใช่ค่ะเหมือนชินแล้วอะค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาทดลองสูตรนี้กันนะคะอันนี้สครับตัวหน้าสวยหน้าเด้งไปแล้วตอนนี้ก็เผยผิวตัวสวยด้วยนะคะโอเคค่ะพักสักครู่แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาทดลองใช้กันค่ะ